ดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้ดิฉันนำรายการอปมช.เพื่อชุมชนมาพบกับทางโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมตำบลห้วยแล้งอำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะซึ่งที่นี่มีกิจกรรมดีๆหลายๆอย่างนะคะตามดิฉันมาเลยนะคะพบกับอาจารย์ค่ะเชิญค่ะโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนของเด็กแต่โดยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็ฝังอะไรไว้หลายๆอย่างในโครงการนี้นะครับเรื่องของจิตสำนึกเรื่องของค่านิยมโดยเฉพาะเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาตินะครับเป็นการย้ายป่าเข้ามาสู่โรงเรียนนะครับทั้งๆที่โรงเรียนเนี่ยล้อมด้วยป่าแต่จริงๆแล้วเราต้องการให้เด็กเนี่ยเห็นตระหนักรู้จักใช้แล้วก็เข้าใจแล้วก็รักป่าสุดท้ายก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันกับป่าได้โครงการนี้เนี่ยนอกจากเด็กๆนะครับก็เป็นผู้ปกครองล่ะนะครับชุมชนค่อนข้างจะชอบกับกิจกรรมที่ทำขึ้นเพราะมันเป็นกิจกรรมที่ประสานร่วมกันหลายๆกลุ่มนะครับเป็นการสร้างรายได้ของเขาเองแต่รายได้ที่ว่าเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างเดียวหลายๆกลุ่มหลายๆครอบครัวเนี่ยสามารถนำกลับไปพัฒนาต่อที่บ้านได้นะครับกิจกรรมลักษณะทำนองนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราเรียกว่าเป็นการช่วยกันเกื้อกูลกันแล้วก็สร้างกันโรงเรียนเป็นตลาดให้เขาโรงเรียนเป็นศูนย์บ่มเพาะความรู้ให้เขาแต่สุดท้ายก็กระจายทุกอย่างกลับไปที่ชุมชนที่ครอบครัวนะครับครับผมแล้วเขาวางแผนอนาคตไว้อย่างไรครับกับแนวทางนี้ครับมันเป็นลักษณะของการจัดกิจกรรมที่เราต้องพัฒนาไปเป็นระดับตอนนี้ระดับที่โรงเรียนให้ความรู้ได้ในระดับที่2คือพอชาวบ้านชุมชนนักเรียนเนี่ยมีความรู้ในระดับที่พัฒนาตัวต่อได้ก็จะกลับมาสู่การพัฒนาต่อในระดับโรงเรียนก็มาเป็นวิทยากรให้มาเป็นภูมิปัญญาให้โรงเรียนเมื่อโรงเรียนมีองค์ความรู้มากพอโรงเรียนก็จะพัฒนาต่อสเต็ปที่2 สเต็ปที่3ก็คือกลับสู่ชุมชนกลับเข้าโรงเรียนนะครับดังนั้นฐานก็จะหมุนเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างนักเรียนเนี่ยนะครับที่สัมผัสกิจกรรมโครงการลักษณะของสร้างรายได้จากกิจกรรมเกษตรจากกิจกรรมเชิงอนุรักษ์เนี่ยหลายๆคนก็ไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเรียนมหาวิทยาลัยทางด้านการเกษตรสุดท้ายจบกลับมาเขาก็จะกลับมาที่ชุมชนกลับมาเอาองค์ความรู้ที่เขาได้เนี่ยกลับมาพัฒนาต่อในเรื่องของชุมชนและโรงเรียนอีกเราเป็นทั้งตลาดภายในแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการให้เด็กจัดการเรื่องการตลาดภายนอกมีการจัดจำหน่ายในส่วนของภายในจังหวัดนี้เองนะครับก็คือไปตามหน่วยงานองค์การและองค์กรราชการต่างๆนะครับตามตลาดนัดฝึกให้เด็กเรื่องของการจัดการการตลาดหลังๆเนี่ยเด็กๆก็จะใช้เรื่องของ ICT อ่ะครับว่าจะขายผ่าน Facebook ขายผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆมีการทำบล็อกขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการจัดการมาร์เก็ตติ้งที่เด็กๆได้พัฒนาเรียนรู้ขึ้นเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ของเด็กๆอีกส่วนนึงครับในกิจกรรมของโรงเรียนเขาน้อยคมเนี่ยนะครับเราเนี่ยพร้อมเปิดกว้างเต็มที่เรื่องของการเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับในเรื่องของอาชีพในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแม้กระทั่งเรื่องของกิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนนะครับเราไม่ได้เป็นคนที่จะให้แต่เราขอเป็นคนรับได้ท่านที่มีองค์ความรู้มีความรู้ความสามารถเราเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในศูนย์นี้นะครับเราจะช่วยบ่มเพาะการสร้างกันอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับว่าสเต็ปต่อสเต็ปคือเรารับเราให้เรารับเราส่งผ่านกันมันก็จะเป็นกิจกรรมวงวนแบบนี้นะครับถ้าสนใจก็โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมจังหวัดตราดครับอยู่ตำบลห้วยแล้งนะครับยินดีที่จะต้อนรับทุกท่านเข้ามาเรียนรู้ในกิจกรรมเหล่านี้ได้เลยครับค่ะท่านผู้ชมคะและนี่คือกิจกรรมดีๆนะคะของโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมตำบลห้วยแล้งอำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะสำหรับวันนี้รายการอปมช.เพื่อชุมชนดิฉันเทมจันทร์วัฒนาวินค่ะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะโอกาสหน้าจะพบกันที่ไหนนั้นตามเราไปนะคะสวัสดีค่ะ